รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผ่านเดือนที่ร้อนที่สุดของปีกันไปแล้วนะคะแต่แดดบ้านเราอ่ะก็ยังแรงไม่ตกเลยใครที่หลบแดดอยู่บ้านพวกเราทั้ง4คนจะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินสำราญใจกันไปทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะช่วงของนานาวันนี้เป็นเมนูกุ้งป่อเปี๊ยะกรอบค่ะวันนี้ช่วงของนานาเนี่ยเป็นของคาวที่ทานเล่นง่ายกรอบกรวบจะทำกินก็ได้ทำขายในร้านอาหารก็ได้กับเมนูกุ้งป่อเปี๊ยะกรอบเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยนะคล้ายๆกับทอดมันกุ้งเลยค่ะแต่ข้างนอกอ่ะกรอบกรวบด้วยแป้งป่อเปี๊ยะกัดเข้าไปกรอบกรวบทุกคำเลยตอนนี้เนี่ยที่นี่กับมามีเนี่ยบอกได้ว่ามีเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยมาฝากกันนะฮะส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้เนี่ยนะคะมีเมนูชื่อว่ามินิกาย่าโรมาฝากมินิกาย่าโรเนี่ยคำว่ากาย่าเนี่ยเสียงคล้ายๆกับคำว่าสังขยาของประเทศไทยแหละคุณแล้วเขาก็เป็นสังขยาจริงๆนะแต่สังขยาของคนสิงคโปร์คืออาจารย์เมย์ที่เป็นคนสิงคโปร์แท้ๆเนี่ยเนื้อของเขาจะเหนียวกว่ารสชาติจะหวานจัดกว่าคุณแม่ชอบเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กว่ากาย่าหรือสังขยาของบ้านเขาเนี่ยด้วยความที่รสชาติหวานจัดมันก็เลยเก็บได้นานนั่นเองเจ้ามินิกาย่าโรของอาจารย์เมย์เนี่ยเขาทำมาเป็นโรชิฟฟ่อนค่ะเขาเอาเนื้อชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยนะมาปาดด้วยไส้สังขยาสไตล์สิงคโปร์เลยคุณแล้วก็ม้วนออกมาเป็นโรหั่นเป็นชิ้นเสียบไม้น่ารักมากๆอยากจะบอกคุณว่ากินมินิกาย่าโรของเขาคู่กับกาแฟดำเข้มๆนะโอ้โหจะเป็นบ่ายที่ฟินมากๆเลยล่ะทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเราได้กุ้งป่อเปี๊ยะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเอามาทอดกับกรอบในน้ำมันปาล์มคุณฟังเสียงสิกรอบมากอ่ะกุ้งป่อเปี๊ยะกรอบของนานาจะกรอบอร่อยน่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมอดใจรอชมในช่วงหน้านะแต่ตอนนี้นานามี1เมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้สตรอเบอรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีในสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งพอเข้ากันเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีรีดแป้งคุกกี้เป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์วงแหวนรูปดอกไม้จากนั้นกดตรงกลางด้วยพิมพ์รูปหัวใจวางลงบนถาดอบทำลายบนเนื้อคุกกี้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ7นาทีนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจับเรียงให้ชิดกันลดอุณหภูมิลงเหลือ300องศาฟาเรนไฮต์นำเข้าอบอีกครั้งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทบีบสตรอเบอรี่ฟิลลิ่งตรงกลางประกบด้วยคุกกี้อีกชิ้นบีบแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งให้สวยงามจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้สตรอเบอรี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ